วันนี้ทำโบโลเนสนะคะเพื่อนเพื่อนโบโลเนสที่สปาเกตตีนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำซอสสปาเกตตีนะคะนี่ทุกคนกำลังเดือดนะปล่อยให้เขาเดือดอย่างนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะคะทุกคนทำไว้ให้ลูกสาวนะคะวันนี้ลูกสาวมานอนด้วยเนาะก็ทำโบโลเนสกับสปาเกตตีให้เขานะคะทุกคนก็ปิดฝาแล้วก็อุ่นเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนนะคะต้มนานๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยและเมืองนอกนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนก็ฟ้าก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ฟ้าก็จะเป็นกำลังใจให้แรงงานไทยที่อยู่ประเทศอิสราเอลด้วยนะคะก็คลิปนี้ฟ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้คนงานไทยที่อยู่อิสราเอลแล้วก็ครอบครัวที่อยู่เมืองไทยนะคะที่กำลังโศกเศร้าอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อนๆคลิปนี้ฟ้าก็ห่างหายไปนานนะคะคลิปนี้ฟ้าก็จะมาคุยแล้วก็มาเล่าเรื่องประสบการณ์แชร์ชีวิตนะคะว่าเป็นพนักงานทำฟาร์มสะอาดนะคะเป็นฟ้าเป็นพนักงานทำฟาร์มสะอาดนะคะทำฟาร์มสะอาดอะไรนะคะทำไมถึงได้งบประมาณบ้านหลวงนะคะทุกคนฟ้าได้คือบ้านหลังที่ฟ้าอยู่นี่นะคะนี่ค่ะที่เห็นอยู่ที่อยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นงบประมาณของบ้านหลวงนะคะของรัฐบาลเนาะเพราะว่าฟ้าได้ทำงานกับรัฐบาลของเยอรมันนะคะฟ้ามีสัญญากับรัฐบาลของเยอรมันนะคะแล้วรู้สึกว่าจะเป็นจะมีคนไทยไม่เยอะนะคะส่วนน้อยนะคะที่จะได้ทำงานกับเซ็นสัญญากับรัฐบาลของเยอรมันคือเป็นคนของรัฐบาลแล้วก็ได้งบประมาณแบบนี้นะคะแบบช่วยเหลือเงินหรือว่าได้บ้านพักอาศัยที่ในราคาถูกนะคะฟ้าอยู่ในใจเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะคะทุกคนคืออยู่ในใจเมืองแฟรงก์เฟิร์ตแล้วบ้านแถบนี้ก็จะเป็นบ้านที่ราคาแพงมากที่แพงมากนะคะสำหรับคนอย่างเราเนี่ยคนฐานะอย่างเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจับจ่ายได้นะคะยิ่งเป็นแม่ไม้นะคะอย่างฟ้านะคะที่ใช้ชีวิตคนเดียวนะคะที่ใช้ชีวิตคือรับผิดชอบตัวเองนะคะไม่สามารถที่จะเช่าบ้านอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตได้นะคะอย่างน้อยเราก็จะต้องนั่งรถอีกไปออกนอกเมืองไปไกลๆเลยนะคะอย่างน้อยก็ต้องนั่งรถออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงไปกับชั่วโมงนึงหรือไปกับ2ชั่วโมงก็มีนะคะอย่างนี้เราถึงจะสามารถที่จะเช่าอยู่ได้เนาะทุกคนแต่ว่าฟ้าน่ะเป็นคนที่โชคดีที่ว่าได้งานตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นงานของรัฐบาลนะคะแล้วเขาก็มีนโยบายหรืองบประมาณที่มีบ้านให้พนักงานได้อยู่อาศัยนะคะทุกคนฟ้าก็โชคดีนะคะที่ได้บ้านหลังนี้มาเนาะแต่บ้านก็ไม่ได้มีงบประมาณที่แบบมีเยอะนะคะทุกคนมีแค่4หลังเท่านั้นนะคะ4หลังฟ้าเป็นหลังที่4นะคะที่ได้นะคะเพราะว่าหลัง1 2 3ก็มีคนอยู่แล้วเนาะมีคนอยู่แล้วอยู่มานานมากแล้วประมาณ30 กว่าปีแล้วนะคะคือเขาทำงานอยู่ที่นี่มานานแล้วแต่ฟ้าจะเป็นพนักงานรุ่นใหม่นะคะที่จะเพิ่งจะทำได้10 ปีนะคะทุกคนแต่ว่าฟ้าก็ได้ก็ได้มานะเพิ่งจะได้เข้าอยู่ได้ยังไม่ถึงเดือนนะคะ3 อาทิตย์นะคะทุกคน3 อาทิตย์คือจะถามว่าทำไมถึงฟ้าจะเล่าย้อนหลังไปทีว่าทำไมฟ้าถึงได้งานได้งานตรงนี้แล้วก็ได้มามีสวัสดิการตรงนี้นะคะของประเทศเยอรมันเนาะคือฟ้าอยากเปลี่ยนงานนะคะสมัยก่อนนานมาแล้วนะ10 ปีที่แล้วเนาะอยากเปลี่ยนงานนะฟ้าก็เดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้เนาะหน้าที่ทำงานฟ้าก็จะเป็นชายแม่น้ำใช่ไหมชายแม่น้ำมายเนาะฟ้าก็เดินผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาทุกวันนะคะทุกคนแต่ทีนี้ว่าความกดดันจากที่ทำงานเก่านะคะฟ้ามีความกดดันจากที่ทำงานเก่ามากนะคะทุกคนตอนนั้นแบบมากที่แบบชนิดว่าไม่อยากอยู่แล้วนะคะไม่อยากอยู่แล้วแบบว่ามันบอกไม่ถูกอะค่ะคือไม่อยากอยู่อะเป็นอะไรที่เครียดมากนะคะตอนนั้นเครียดมากไม่อยากอยู่ไม่อยากทำแล้วนะงานตรงงานเก่าสมัยก่อนก็เป็นงานโรงแรมเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นงานโรงแรม5 ดาวเนาะที่ฟ้าทำสมัยก่อนเนาะ
ก็เดินผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาชายแม่น้ําเนี่ยนะผ่านไปผ่านมาทีนี้ก็เห็นคือสภาพที่ทํางานฟ้านะมันก็ไม่น่าจะเป็นที่ทํางานที่แบบว่าดูโอ้อ่าหรูหราอะไรก็เป็นโรงแรมธรรมดาธรรมดามากเลยนะธรรมดามากแล้วก็มีเด็กเยอะเยอะๆๆมีเด็กมาพักเยอะมากๆเลยนะตอนนั้นเด็กเยอะแปลว่าทุกวันเนี้ย200 250คน250 300 300คนนะคะที่เข้ามาพักทุกๆวันนะเป็นเด็กเป็นเด็กที่มาเป็นกลุ่มๆนะคะมาจากทัศนศึกษาแล้วก็มีคนดูแลเป็นครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยนะคะเขาก็จะมาพักกันที่โรงแรมที่ฟ้าคือโรงแรมที่ฟ้าทำไม่ใช่โรงแรมคือเขาไม่ได้เรียกโรงแรมนะเขาเรียกคล้ายๆกับบ้านสำหรับเด็กนะคะบ้านที่ให้เด็กเข้ามาพักแบบราคาย่อมเยาราคาถูกมันเป็นของรัฐบาลนะคะทุกคนก็คือกึ่งโรงแรมแล้วก็กึ่งมูลนิธิอะไรประมาณนี้แหละนะถ้าพูดเป็นภาษาไทยเนาะกึ่งโรงแรมกึ่งมูลนิธิเพราะว่าเป็นคือจะทำมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนาะที่เขาเข้ามาทัศนศึกษาที่มาเรียนที่มาหาความรู้แล้วเงินทุนน้อยอะไรประมาณนี้อ่ะก็คือจะเป็นโปรเจกต์จะเป็นออบเจกต์ของรัฐบาลเนาะของรัฐบาลนะคะทุกคนคือมาเข้าเรื่องนะคะคือฟ้าก็เดินผ่านไปผ่านมาทีนี้ว่าวันนั้นอ่ะมีความรู้สึกว่ามีคนเขาบอกว่าเนี่ยเป็นโรงแรมนะไม่ลองไปสมัครดูอะไรประมาณนี้แต่เราอ่ะไม่รู้ว่าเป็นของรัฐบาลอันนี้เราไม่รู้ก็ฟ้าก็ตอนนั้นก็ยังอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะเพิ่งจะมาเมืองเพิ่งจะภาษาเยอรมันก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงดีเนาะเพื่อนฟ้าก็เลยเข้ามาถามคือก็เดินดุ่มๆมาจากเครียดจากที่ทำงานนู้นก็เดินมาคือทะเลาะกับหัวหน้าที่ทำงานเก่าก็ร้องไห้นะเดินมาแล้วร้องไห้ด้วยนะทุกคนก็เลยตัดสินใจเข้ามาแบบยืนอยู่หน้าโรงแรมนานมากนะกล้ากลัวๆนะกล้ากลัวๆเพราะภาษาเราไม่ค่อยแข็งแรงเราก็กล้ากลัวๆก็เลย เดินเข้าไปถามเขาแบบดุ่มๆนะเดินเข้าไปถามเขาแบบดุ่มๆเผอิญวันนั้นนะโชคดีค่ะไปเจอหัวหน้าค่ะเจอหัวหน้างานเนาะก็เลยถามก็เลยถามเขาก็เลยถามเขาเขาก็บอกว่ารับอีกหนึ่งตำแหน่งเขาบอกงี้รับอีกหนึ่งตำแหน่งอะไรประมาณนี้เราก็แต่ทีนี้เขาเห็นว่าเราเป็นคนต่างชาติเนาะเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่แต่นี้ฟ้าก็เลยบอกว่าฟ้าน่ะทุกตอนเนี้ยปกติตอนเนี้ยยังทำงานอยู่โรงแรม5ดาวนะฉันมีประสบการณ์อะไรนู่นนี่นั่นเนาะเขาก็ให้เราเขียนใบสมัครเราก็เขียนใบสมัครเข้ามาให้เขานะแล้วก็จากนั้นไปก็นานนะคะประมาณ2เดือนอ่ะเขาถึงได้เรียกตัวมาทดลองงานแล้วก็ตอบรับว่ารับฟ้าเข้าทำงานนะแบบว่าตอนนั้นก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีใจหรือว่าจะเสียใจดีเนาะเพราะว่าประมาณที่แบบว่าแต่ว่าเราเข้ามาลองทดลองงานนะเป็นงานที่สบายนะเป็นงานที่สบายมากแล้วเราคิดว่าเราต้องทำได้อะไรประมาณนี้เนาะฟ้าก็เปลี่ยนมาทำที่นี่นะคะเปลี่ยนมาทำที่นี่ก็มาเจอปัญหาอีกว่าเขาให้สัญญาเราแค่6เดือนทุกคนเขาให้สัญญาเราฟ้ามาแค่6เดือนคือทุกคนที่เข้ามางานใหม่ในประเทศเยอรมันจะได้สัญญาต่อก่อน6เดือนแล้วก็จะต่อหรือว่าจะยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะตอนนั้นฟ้าก็คือทำไงก็ได้อะให้เราได้ต่อสัญญานะคะจะทำไงก็ได้คือเราก็ใช้วิชาใช้ความอดทนอดทนใช้ความที่เป็นคนไทยนะคะนิสัยคนไทยนอบน้อมถ่อมตนอะไรประมาณนี้กับเพื่อนร่วมงานฟ้าก็นอบน้อมถ่อมตนฟ้าไม่ทำตัวให้เพื่อนๆอะร่วมงานให้เขาอิจฉาหรือว่าให้เขาหมั่นไส้เราอะไรเงี้ยเราจะเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่เชื่องมากเลยนะคะเป็นอะไรที่เชื่องมากนะทั้งในสิ่งที่เราในสิ่งที่เขาทำอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เราอ่ะรู้ดีกว่าแต่เราก็ไม่พูดอะไรเนาะเราก็ปล่อยให้เขาทำอะไรเงี้ยเราก็ทำตามเขาทั้งที่เราอ่ะรู้ดีกว่าเขาอะไรประมาณนี้แต่ดังฟ้าไม่แสดงตัวเองนะคะทุกคนฟ้าก็ทำงานแบบว่าคือว่าทำงานให้ผู้จัดการโรงแรมนะคะไว้ใจเชื่อถือว่าเราเนี่ยทำได้จริงๆถึงแม้ภาษาเราอ่ะจะไม่เก่งแต่เราทำได้ฟ้าก็พยายามเรียนรู้ภาษาเรียนรู้การเขียนการอะไรนี่จริงๆไปโรงเรียนไปมาแล้วแต่ทีนี้ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็จะลืมใช่ไหมก็พยายามจดจำ
การเขียนการนู่นนี่ก็สังเกตเพื่อนร่วมงานว่าเขาทำยังไงอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วทีนี้เผอิญมีอยู่วันหนึ่งฟ้าไปล้างห้องน้ํานะคะล้างห้องน้ําให้ผู้จัดการเนาะล้างห้องน้ําเราไปล้างห้องน้ําแล้วแกก็เข้าแล้วแกเข้าห้องน้ําแกก็เลยถามว่าใครเป็นคนล้างห้องน้ําหัวหน้าเขาก็เลยบอกว่าฟ้าเป็นคนล้างเขาก็ยกนิ้วโป้งให้2 มือ 2 นิ้วว่าเพอร์เฟกอะไรดีมากอะไรประมาณนี้ดีมากสะอาดดีมากอะไรประมาณนี้นะทีนี้แล้วหัวหน้าเขาก็เรียกฟ้าเข้าไปเรียกฟ้าเข้าไปบอกว่าผู้จัดการชมนะว่าเธอทํางานดีอะไรนู่นนี่นั่นทีนี้ถึงเวลาใกล้จะ6 เดือนใกล้จะต่อสัญญานะคะทุกใกล้จะต่อสัญญานะคะใกล้จะต่อสัญญาฟ้าก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงเราถึงจะได้ต่อสัญญาเพราะว่าคนเยอรมันน่ะเขาเข้ามาก่อนเรา6 เดือนนะคะเขาก็มีคนเยอรมันเข้ามาก่อนฟ้า6 เดือนเขาไม่ได้สัญญาเขาไม่ได้สัญญาตลอดชีวิตนะคะเขาได้สัญญา6 เดือนแล้วก็ต่อ6 เดือนแล้วก็ต่ออีก6 เดือนใช่ไหมเขาต่อ6 เดือนมา2 รอบแล้วใช่ไหมทุกคนแต่ฟ้าก็ยังคิดว่าวันแล้วกูไม่ใช่คนไทยกูไม่ใช่คนเยอรมันแล้วกูจะได้ไหมเนี่ยคนเยอรมันเขายังได้ทีละ6 เดือนแล้วเราเป็นคนต่างชาติเราจะได้กับเขาไหมเนี่ยนึกในใจแต่เราก็พยายามแบบว่าไม่เจ็บไม่ลาไม่ป่วยไม่ตายไม่อะไรคือวิธีไหนมีวิกฤตยังไงเราก็มาทำงานเราก็ทำเราก็มาเราก็ทำแล้วก็ทำงานของเราตรงเวลาทุกไปตรงเวลามาตรงเวลาของเราอย่างนี้นะคะถ้าลูกไม่ป่วยจริงๆฟ้าก็จะไม่หยุดนะคะฟ้าก็จะไม่ขอหยุดฟ้าจะหยุดถ้าลูกป่วยฟ้าถึงจะหยุดถ้าลูกไม่ป่วยเขาไม่ให้ไปพักร้อนที่เมืองไทยฟ้าก็ยังยับยั้งอยู่เพราะเรายังไม่ได้สัญญาตลอดสัญญายาวเนาะสัญญาตลอดเนาะเราก็ยอมเขานะยอมทุกอย่างนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้ได้งานนี้มานะคะทุกคนแล้วในที่สุดนะคะฟ้าก็ผ่านตรงนั้นมาคือฟ้าได้เซ็นสัญญา6 เดือน6 เดือนตอนแรกแล้วฟ้าก็ได้หลังจาก6 เดือนฟ้าก็ได้สัญญาตลอดนะคะได้สัญญาตลอดชีวิตนะคะก็คือไม่มีใครที่จะมาไล่ฟ้าออกได้ถึงจะไล่เราออกเขาก็ต้องชดเชยนะคะชดเชยตามกฎหมายของประเทศเยอรมันเนาะนั่นแหละก็นี่ก็คือต้นเหตุเรื่องราวที่ฟ้าได้บ้านหลังนี้มานะคะแล้วพอมาพักหลังๆฟ้าถึงได้รู้ว่ามันมีบ้านสำหรับพนักงานถ้าคนไหนที่อยากอยู่ใกล้ที่ทำงานมันก็จะมีบ้านสำหรับพนักงานอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนเยอรมันอ่ะเขาก็ไม่ค่อยที่จะอยากอยู่ในเมืองนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่พลุกพล่านนะพลุกพล่านที่แบบมีเสียงดังวายๆคือแบบว่าไม่สงบไม่ค่อยสงบสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากได้แล้วทีนี้พอฟ้ามามีปัญหาชีวิตมีมาปัญหาครอบครัวที่แยกทางกับอดีตสามีนะคะฟ้าก็ไม่สามารถที่จะไปเช่าบ้านตามปกติได้เพราะค่าใช้จ่ายมันสูงใช่ไหมแล้วก็คนไทยอย่างเราอ่ะคนไทยอย่างเราก็ต้องลืมไปได้เลยนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะเช่าบ้านในแฟรงก์เฟิร์ตโดยที่เงินเดือนเราไม่สูงแล้วก็เป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะคะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยรับเรานะคะให้ไม่ว่าเราจะเขียนเขาเรียกว่าเขียนไปสมัครไปอะไรมากมายขนาดไหนนะคะเขาก็ไม่สนใจนะคะกรอกใบไปกรอกใบสมัครกรอกใบล้อมคำขอเช่าบ้านอะไรเนี่ยให้เราเขียนไปให้มือหงิกนะคะเขาก็จะตอบกลับมาว่าขอโทษอะไรเนี่ยคือไม่รับกี่บริษัทเขาก็ไม่รับฟ้าเป็นชื่อไทยนะคะแต่ว่านามสกุลเยอรมันนะคะก็ยังไม่ได้เลยนะคะทุกคนค่ะก็เลยมีปัญหาเรื่องจะเช่าบ้านนะคะฟ้าก็เลยไปปรึกษาผู้จัดการผู้จัดการที่ทำงานนะคะว่ามีบ้านเช่าให้ฉันได้พอที่จะมีบ้านเช่าให้ฉันสักห้องไหมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยบ้านหลังเนี่ยให้ก็คือว่ารัฐบาลรัฐทางหลวงเนี่ยเขาเอาให้ผู้ลี้ภัยอยู่นะคะผู้ลี้ภัยที่เข้ามาพนักพักพิงที่ประเทศเยอรมันนะคะก็คือรัฐบาลเขาก็เห็นบ้านหลังนี้ว่างอยู่เขาก็ดึงเอาเขาก็เลยเซ็นสัญญา2 ปีเพื่อที่จะเอาไปให้คนอพยพพวกอพยพอยู่นะคะทุกคนก็เมื่อตอนประมาณเดือน
เดือนเมษาพฤษภาเดือนเมษาเนาะเดือนเมษาก็สัญญาก็จบนะคะเดือนเมษาเนาะสัญญาก็จบแล้วเขาก็นูเวียดใหม่บ้านหลังนี้ให้ฟ้าแล้วฟ้าก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็ราคาถูกนะคะถูกมากนะคะถูกมากจริงๆนะคะถ้าฟ้าจะบอกว่าถูกจริงๆสำหรับกลางใจเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะเป็นอะไรที่ถูกมากนะคะก็ทำให้ฟ้าได้มีเงินที่จะเงินเดือนฟ้าก็สำหรับที่จะเลี้ยงตัวเองได้มีเงินเก็บหอมรอมริบได้เพราะได้บ้านหลังนี้จากที่ทำงานนะคะทุกคนฟ้าก็จะอยู่ที่นี่ไปจนกว่าจะปลดเกษียณหรือไปจนกว่าที่จะไม่ได้ทำงานที่นี่อีกต่อไปแล้วนะคะคืออนาคตก็ไม่แน่นอนนะครับอนาคตมันก็ไม่แน่นอนแล้วมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตอนนี้ฟ้าก็ได้บ้านหลังนี้มาเนาะอย่างถูกนะคะเดือนนึงถ้าคิดเป็นเงินไทยก็แค่หมื่นกว่าบาทเนาะมีที่จอดรถให้ด้วยนะคะทุกคนมีที่จอดรถให้ด้วยที่จอดรถก็เดือนนึง 5-600 บาทนะคะคือถ้าเราไปจอดทั้งนอกนู่นนะคะถ้าเราไปจอดทั้งนอกไปเช่าทั้งนอกจอดนะเดือนนึงก็ประมาณ 4,000 บาทเนาะถ้าคิดเป็นเงินไทยเดือนละ100ยูโรนะคะก็ประมาณเกือบ 4,000 นะ 3,000 กว่า 4,000 แต่อันนี้เดือนนึงแค่600นะคะ600ยูโรเนาะ600กว่านิดๆนะคะเพื่อนๆฟ้าก็เช่าเอาไว้นะคะเวลาพ่อใหญ่มาเนาะแกก็ได้จอดนะคะแกก็ได้จอดเนาะนี่แหละก็คือต้นสายปลายเหตุของบ้านหลังนี้ที่ฟ้าได้มานะคะคือเป็นงบประมาณของรัฐบาลนะคะที่เป็นบ้านของงบประมาณของรัฐบาลของหลวงเนาะก็คือว่าฟ้าได้ทำงานกับรัฐบาลนะคะทุกคนโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ฟ้าก็ได้มาแจ้งนะคะว่าฟ้าได้บ้านหลังนี้มาแบบไหนนะคะคือทำไมถึงได้บ้านหลังนี้มานะคะได้มาด้วยเหตุผลอย่างไรเช่นใดทำไมถึงมาจับพัดจับผูที่มาได้อยู่บ้านตรงนี้หลังนี้อยู่ที่ดีๆแบบนี้นะคะก็คือสาเหตุก็คือว่าฟ้าได้ทำงานกับรัฐบาลของเยอรมันเนาะทำงานหลวงนะคะก็บ้านเราเขาก็เรียกทำงานหลวงเนาะนั่นแหละประมาณนี้นะคะทุกคนก็คลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายเอาไว้เจอคลิปใหม่นะคะถ้าฟ้ามีอะไรฟ้าก็จะมาเล่าให้สู่เพื่อนๆฟังดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะทุกคนบ๊ายบาย